ไม่มีอันนี้อะไรคะอาคารสองมีไหมคะไม่มีอาคารสามมีไหมคะไม่มีอาคารสี่มีไหมคะปลายทางบอกมีอาคารออกอากาศไหมคะอาคารห้าของเราเนี่ยไม่มีอีกแล้วเอ๊ะแล้วไปทำอาคารอะไรมาอาคารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีไหมคะไม่มีอ้าวแล้วทำอาคารอะไรมาเรื่องราวอะไรมาคะทำอะไรนะห้องสมุดอย่างเดียวเหมือนกันหมดเลยทั้ง4 5 6กลุ่มเหรอคะอ้าวไม่เป็นไรเหมือนกันก็ออกมาได้เราจะดูว่าห้องไหนจะเก่งกว่าอ้าวตอนนี้ปลายทางวังไกลกังวลก็บอกว่าหนูก็มาเหมือนกันค่ะครูขาหนูจะมาพูดแนะนำอะไรเราจะฟังใครก่อนดีในห้องนี้ในห้องนี้หรือปลายทางปลายทางวังไกลกังวลใช่ไหมอ้าวอ่ะปลายทางวังไกลกังวลได้แก่ใครมาเลยพร้อมเรามีตัวแทนมาแล้วที่จะมาพูดแนะนำพูดแนะนำแต่ว่าพกสมุดมาด้วยแบบมาพูดหรือมาอ่านคะอ่ะดูเขาก่อนแล้วกันเมื่อเช้านี้อุ๊ยขอโทษเมื่อเช้านี้เรียนไปแล้วตอนนี้เขาบอกว่าหนูชื่ออะไรว่าอย่างไรว่าไปสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุปวีทับวันค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนำอาคาร5ค่ะชั้นล่างสุดนะคะคือห้องสมุดค่ะชั้นที่2คือห้องออกอากาศค่ะมีชั้นป.1ถึงป.6ค่ะชั้นที่3คือห้องเรียนของชั้นป.5ถึงป.6ค่ะแต่ละห้องแต่ละปมี3ห้องด้วยกันค่ะทุกคนจะมาดูโรงเรียนวังไกลกังวลก็ได้นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้อ่านหรือพูดคะเนี่ยอ่านหรือพูดคะอ่ะผู้ฟังทำไงดีปรบมือให้หน่อยแต่ถามว่าอ่านหรือพูดคะเนี่ยอ่านคนต่อไปอุตส่าห์วิ่งระยะไกลมาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กสวัสดีหรือยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิชยาภายแก้ววันนี้หนูจะมาแนะนำสนามเด็กเล่นของโรงเรียนวังไกลกังวลในสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดเช่นชิงช้าสไลเดอร์ม้ากระโดดบ่อทรายและบาโหนและอุโมงค์ไดโนเสาร์ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถมาเล่นที่โรงเรียนวังไกลกังวลได้นะคะสวัสดีอันนี้อ่านหรือว่าพูดอ่านอีกแล้วอ่านกับพูดเหมือนกันไหมอ่านกับพูดเหมือนกันไหมคะคือว่าไปหาข้อมูลอันนี้คืออ่ะเรื่องราวของเขานี่คือว่าตอนนี้เดี๋ยวจะบอกก่อนอ่ะสองคนนี้อ่ะประมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้อยู่ในขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเพราะเมื่อเช้าครูมิ้งบอกว่าก่อนที่เราจะพูดได้นั้นเราต้องมีอะไรอยู่ในมือก่อนคะมีข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลแล้วคงจะไม่ทันแน่ๆเลยที่จะให้หนูจำทันทีนะคะคุณครูหนูก็เลยต้องมายืนแบบนี้ไม่เป็นไรถือว่ายังน่ารักและมีความรับผิดชอบอยู่ใช่ไหมคะยังไปหาข้อมูลมาทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลแล้วปั๊บถ้าเราต้องเป็นผู้แนะนำสนามเด็กเล่นเราก็ต้องไปท่องไปจำมาให้ได้ว่าในสนามเด็กเล่นนั้นมีของเล่นอะไรบ้างพูดแนะนำตัวให้ได้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัฒนามลิโชตนะคะวันนี้หนูจะมาแนะนำสนามเด็กเล่นในโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสนามเด็กเล่นในโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะมีเยอะแยะมากมายหลายชนิดเลยค่ะเช่นอะไรคราวนี้ที่ข้อมูลอยู่ในมือจะต้องทำไมคะท่องกลับไป
อ่านไปท่องจำให้ได้ไม่ใช่แนะนำคนอื่นเขาแล้วก็ยืนอยู่อย่างเนี้ยคือชิงช้าค่ะสไลเดอร์ค่ะม้ากระดกค่ะบ่อทรายค่ะบ่าโหนค่ะอุโมงค์ไดโนเสาร์ค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาเล่นที่วังไกลวนได้นะคะเงยหน้าอีกทีพวกเป็นไงคะหายหมดแล้วใช่ไหมคะต้องจำให้ได้แล้วก็ที่สำคัญต้องทำไมด้วยต้องทำไมอ่าวถือไว้ต้องทำไมคะในขณะแนะนำดูครูมิ้งสมมุติว่าตรงนี้เป็นบริเวณอะไรคะสนามเด็กเล่นครูมิ้งก็แนะนำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัฒนามลิชนนะคะวันนี้หนูจะมาแนะนำสนามเด็กเล่นให้เพื่อนๆได้รู้จักสนามเด็กเล่นวังไกลกังวลมีของเล่นหลายชนิดเลยค่ะแล้วก็ทำให้เด็กๆนั้นเล่นอย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยด้วยนะคะค่ะมาดูเลยนะคะที่หนึ่งค่ะเป็นม้ากระดกค่ะเพื่อนๆคะม้ากระดกเวลาเพื่อนๆ เล่นต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะคะต้องมีคู่เล่นน้ำหนักเท่าๆกันนะคะไม่งั้นคนหนึ่งก็จะเด้งดึงขึ้นไปค่ะต่อไปค่ะไปดูอุโมงค์ทรายนะคะอุโมงค์ทรายเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะอุโมงค์ทรายค่ะอุโมงค์ทรายทำอะไรอ่ะอุโมงค์อะไรนะอุโมงค์ไดโนเสาร์มีได้เป็นตัวไดโนเสาร์แล้วก็มีอุโมงค์เด็กๆเข้าไปรอดได้เวลาเด็กๆขึ้นไปรอดต้องระมัดระวังนะคะเพราะบางทีทำให้ทำไมคะตกลงมาได้ค่ะต่อไปค่ะเราไปดูชิงช้ากันนะคะนี่คือชิงช้าอันนี้แล้วก็ว่าไปนะคะนี่คือทำไมคะพูดหรืออ่านอย่างครูมิ้งพูดหรืออ่านพูดนะคะครูมิ้งพูดได้เพราะครูมิ้งมีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เหมือนสองคนนี้นี่คือขั้นรวบรวมข้อมูลถือว่าถูกวิธีแล้วแต่ยังจำไม่ได้ค่ะคุณครูหนูต้องไปจำอีกครั้งแล้วก็มาพูดการสอบแนะนำสถานที่กับคุณครูอีกครั้งนึงนะคะอ้าวปรบมือให้กับคนที่ตั้งใจด้วยนะคะน่ารักมากอ่ะคราวนี้เป็นหน้าที่ของห้องนี้เชิญค่ะเมื่อเช้านี้แบ่งกลุ่มนะห้องนี้ให้ทำเป็นกลุ่มเลยมาเลยเขาบอกว่าหนูไปหาข้อมูลมาแล้วได้ข้อมูลอย่างนี้นรพัฒน์กลุ่มนรพัฒน์ก่อนเลยมาเลยค่ะหยิบข้อมูลมาด้วยโอ้แค่มูลแค่กระดาษแผ่นเล็กๆเมื่อเช้านี้ให้ไปแผ่นอะไรแผ่นใหญ่เลยเพื่อที่ต้องการให้ไปเขียนแผ่นใหญ่ๆแล้วมากางให้เพื่อนดูว่าได้อะไรมาสรุปได้มาเท่านี้จากแผ่นใหญ่เหลือแค่นี้มาคนเดียวเหรอคะทำมาคนเดียวใช่ไหมไม่มีคนเชื่อถือเหรอต้องดูอีกเหรอดูไหมแล้วแต่ท่านไปเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรพัฒน์ทองเจิมครับถือไมค์ใกล้ๆปากดังๆด้วยค่ะวันนี้ผมจะมาแนะนำห้องสมุดในโรงเรียนวังไกลกังวลห้องสมุดของโรงเรียนวังไกลตั้งอยู่ใต้อาคาร5ภายในห้องสมุดมีมุมนั่งอ่านมุมคอมพิวเตอร์มุมหนังสือสำหรับคนที่ต้องการค้นคว้าหรือหากข้อมูลเพิ่มเติมห้องสมุดให้ใช้บริการช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับขอบคุณครับจบขอบคุณแล้วไม่รู้เรื่องเลยไหนดูซิที่เขียนไว้กระดาษก็แผ่นใหญ่เหลือเท่านี้สมมติว่ามันใหญ่คุณมีต้องส่งเงี้ยสวัสดีครับผมชื่อนรพัฒน์ทองเจิมวันนี้ผมจะมาแนะนำห้องสมุดโรงเรียนวังไกลกังวลห้องสมุดของโรงเรียนตั้งอยู่ใต้อาคาร5ภายในห้องสมุดมีมุมนั่งอ่านมุมคอมพิวเตอร์มุมหนังสือสำหรับคนที่ต้องการค้นคว้าหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมห้องสมุดให้ใช้บริการช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับขอบคุณครับเป็นข้อมูลที่ดีนะเนี่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะไปหาข้อมูลจากไหนคะคิดเองเหรอจริงเหรอคิดกี่คนอย่าหมุน